สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้พามาไหว้พระธาตุธริพุนชัยนะครับเป็นพระธาตุตามตำนานว่าเป็นพระธาตุประจำปีเกิดคนเกิดปีละกานะครับปีไก่นะครับก็หลังจากดื่มดำนะครับวันนี้มาคนเดียวนะครับก็เลยมีเวลาที่จะเดินแล้วก็ไหว้พระหลายๆจุดนะครับซึ่งพอเข้ามาตั้งแต่ก็นู่นเลยครับปากทางนะครับตรงทางเข้ามานะครับอยู่ทางขวามือนะครับถ้าส่วนมากนักท่องเที่ยวส่วนมากจะไม่สังเกตนะครับก็จะเดินตรงมายังวิหารหลวงเลยนะครับตรงที่มีพระประธานแล้วก็มีพระธาตุอยู่นะครับแต่จริงๆมีเราเข้ามาตอนแรกก็พอพ้นก่อนถึงซุ้มประตูโขงนะครับก่อนถึงซุ้มประตูโขงก็จะมีทางซ้ายมือก็จะมีวิหารพระพุทธไสยาสน์นะครับก็สร้างมานานแล้วเหมือนกันนะครับก็แนะนำเพื่อนเข้าไปกราบไหว้นะครับก็มีเขาจะมีบันไดหลังจากกราบไหว้เสร็จก็จะมีเดินมาทางพระบาทนะครับของพระพุทธไสยาสน์นะครับเขาก็ทำบันไดไปแล้วก็เขาให้ขึ้นเฉพาะผู้ชายนะครับสุภาพบุรุษนะครับสุภาพสตรีเขาไม่ขึ้นนะครับก็ขึ้นไปกราบไหว้ได้นะครับจริงเขามีเคสเลยว่าผมลืมไปแล้วจะมีคนแก่อยู่คนนึงนะครับเฝ้าแต่ว่าวันนี้ผมใส่ไปทำธุระที่อื่นนะครับก็เลยไม่เจอนะครับเราก็แค่ขึ้นไปกราบไหว้นะครับตรงพระบาทนะครับเสร็จแล้วก็วิหารทางเขาเรียกพระโบสถนะครับพระโบสถพระเจ้าทันใจนะครับก็จะมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นบ่อน้ำเก่านะครับก่อขุดลงไปนะครับเป็นแล้วก็มีก่อด้วยศิลาแรงนะครับซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ในเมืองลำพูนนะครับสมัยก่อนนะครับก่อด้วยศิลาแรงก็น่าจะเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับเขาเอาไว้ทำพิธีสำคัญนะครับก็พอหลังจากนั้นก็เดินเข้ามานะครับเดินเข้ามาก็มาเข้าวิหารหลวงนะครับวิหารหลวงตรงนี้นะครับก็กราบพระประธานเสร็จแล้วก็มาไหว้พระธาตุนะครับเสร็จแล้วก็เวียนเทียนนะครับก็แนะนำให้เวียนเทียนนะครับก็ประเพณีทางเหนือก็เขาก็จะนิยมเวียนเทียนกันนะครับรอบองค์พระธาตุนะครับก็เป็นการแสดงความเคารพนะครับต่อพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธธรรมแล้วก็พระอริยสงฆ์นะครับก็มีเทียนครบ3รอบก็อธิษฐานนะครับเสร็จแล้วก็จะมีพิพิธภัณฑ์นะครับภายในวัดนะครับมีสิ่งของเครื่องใช้ของเก่านะครับสมัยโบราณนะครับเก็บสะสมนะครับทั้งพุทธรูปทั้งเครื่องใช้ในการทำพุทธบูชานะครับถวายเป็นพุทธบูชานะครับก็หลายๆอย่างเสร็จแล้วก็เดินมาข้างหลังก็จะมีพระพุทธบาท400จำลองนะครับซึ่งสร้างจำลองมาจากพระพุทธบาท400ที่อำเภอแม่ริมนะครับอันนั้นของจริงนะครับแต่นี้เป็นจำลองนะครับก็ถ้าไม่สะดวกเดินทางไปที่บนยอดดอยที่แม่ริมนะครับก็แนะนำให้มาที่นี่นะครับที่วัดพระธาตุริพุนชัยนะครับมีครับก็เสร็จแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็มีวิหารพระเจ้าทันใจอีกหลังนึงนะครับอยู่ข้างหลังนะครับเสร็จแล้วก็มีพระพุทธรูปที่ทาสีแดงนะครับเขาเรียกพระเจ้าแดงนะครับทาสีแดงก็รูปลักษณะสมัยก่อนเนี่ยก็พระหัตถ์ซ้ายจะถือกระบอกเกลือนะครับพระหัตถ์ขวานี่จะถือผลสมอนะครับแต่มาตอนหลังเขาก็มีการซ่อมแซมแล้วก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับเป็นพุทธรูปสูงใหญ่มากนะครับก็มีประวัตินะครับว่าเดี๋ยวเล่าประวัติแต่ต้นเนาะแล้วก็จะมีเนี่ยครับเจดีย์ขององค์เล็กอีกองค์นึงนะครับ
ซึ่งสร้างคู่มากับพระธาตุลิพนชัยนี่แหละเป็นพระเมศีนะครับของพระเจ้าอาทิตยราชนะครับซึ่งเป็นผู้พงทรงสร้างพระธาตุลิพนชัยขึ้นมานะครับในช่วงยุคทศวรรษที่17นะครับประมาณปีพุทธศักราช1604นะครับ1604สมัยนครธาตุลิพนชัยซึ่งรุ่งเรืองสูงสุดเลยครับเป็นยุคกลางของนครธาตุลิพนชัยนะครับเป็นกษัตริย์ลำดับที่32หรือ34จำไม่ได้ครับ32ต่อจากพระนางจามเทวีซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์นะครับก็ถัดจากพระเจ้าอทิตยราชหรือพญาอทิตยราชเนี่ยก็มีกษัตริย์สืบครองมาอีก10พระองค์นะครับและหลังจากนั้นก็นครธาตุลิพนชัยก็เสียให้กับพระขุนเมงลายมหาราชนะครับซึ่งยกทัพมาจากเชียงรายนะครับก็มาตีนครธาตุลิพนชัยนะครับซึ่งรูปแบบขององค์พระธาตุขึ้นมาตอนแรกก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับทรงซุ้มเขาเรียกทรงปราสาทนะครับมีข้างล่างก็จะมีเสาสี่เสาแล้วก็มีซุ้มสามารถเดินลอดไปมาหากันได้ส่วนตรงกลางก็เป็นที่สร้างเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็เป็นพระมหากษัตริย์ในพุทธทํานายนะครับซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงมาตามตำนานนะครับชินการมารีปกรณ์นะครับก็พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาที่นี่นะครับแล้วก็มีนายพรานชาวลั่วนะครับครับก็ตามตำนานนะครับก็พระพุทธเจ้าเสด็จมาที่นี่นะครับก็มีนายพรานเป็นชาวลั่วนะครับก็ได้นำผลสมอแล้วก็กระบอกเกลือนะครับหรือว่ากลักเกลือนะครับมาถวายให้กับพุทธองค์นะครับพอพุทธองค์ฉันสมอเสร็จก็ทรงวางกระบอกเกลือไว้ตรงที่พระเจ้าแดงนะครับวิหารพระเจ้าแดงที่สร้างมาทุกวันเนี่ยครับก็คำว่าหาริพุนชัยก็มาจากสองคำนะครับผสมกันนะครับหาริแปลว่าผลสมอนะครับพุนชะหรือพุนชัยก็คือเรียบร้อยแล้วฉันเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือกินเรียบร้อยแล้วนะครับก็รวมกันก็ประมาณว่าผลสมอซึ่งพระพุทธองค์ได้ฉันเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองหาริพุนชัยนะครับหรือเมืองลำพูนนะครับในเวลาต่อมานะครับก็มีตำนานค่อนข้างพิสดารครับคนรุ่นหลังก็อาจจะไม่รู้นะครับก็จริงๆในวัดนี่มีอะไรที่ให้เราได้ศึกษาได้เรียนรู้เยอะแยะนะครับจากสมัยหาริพุนชัยนะครับแล้วก็ไปยุคพระขุนเมงลายนะครับพระขุนเมงลายก็ย้ายไปสร้างเมืองที่ที่ปราสางก่อนปราสางเสร็จแล้วก็ไปที่เวียงกุมกามนะครับที่อำเภอสารพีทุกวันนี้ของเชียงใหม่นะครับแต่ว่าประสบปัญหาน้ำท่วมนะก็เลยย้ายข้ามฝั่งไปฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิงครับก็ที่เป็นเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบันนี้แหละครับที่มีคูน้ำล้อมรอบนะครับเป็นสี่เหลี่ยมนะครับก็สำหรับองค์พระธาตุนะครับก็ได้รับการบูรณะในสมัยพระขุนเมงลายนะครับพอมาตีนครราชชัยเสร็จก็บูรณะแต่ว่ายังคงรูปแบบเดิมนะครับองค์พระธาตุสร้างตอนแรกนะครับที่ว่าเป็นซุ้มปราสาทนะครับมีเสาสี่เสานะครับก็สูงเพียงแค่หกวานะครับเนี่ยไม่สูงมากแต่ว่าก็ได้รับการบูรณะเรื่อยมานะครับจนถึงครั้งใหญ่สุดนี่ก็สมัยพระเจ้าติโลกราชนะครับพระเจ้าติโลกราชก็ได้พระองค์ได้บูรณะครั้งใหญ่เลยก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบขององค์พระเจดีย์นะครับเป็นแบบทรงระฆังคว่ำนะครับก็เป็นแบบผสมผสานของสุโขทัยนะครับของลังกานะครับก็ผสมผสานกันนะครับจนเป็นรูปแบบแล้วก็เพิ่มความสูงเข้าไปนะครับเป็น40กว่าเมตรนะครับก็92ศอกนะครับก็สูงใหญ่จนถึงทุกวันนี้ที่เห็นเนี่ยคือได้รับการบูรณะมาในสมัยพระเจ้าติโลกราชนะครับกษัตริย์เชียงใหม่นะครับซึ่งพระองค์ก็เป็นกษัตริย์ที่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทั่วทั้งภาคเหนือนะครับพยงพะเยานี่ไปหมดเลยนะครับ
วัดติโลกาลามที่อยู่กลางกวนพะเยานะครับวัดวัดประแดงหลวงนะครับวัดอะไรไม่รู้เยอะแยะหมดเลยครับที่พระองค์ได้สร้างนะครับก็ตรงนี้เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์นะครับอันนี้เป็นไฮไลท์นะครับก็ปกติมาไม่ได้สังเกตดูนะครับวันนี้เดินค่อยๆมีเวลานะครับเดินเลาะมาก็ปรากฏว่าเป็นสถานที่กักตัวครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับซึ่งต้องอธิกรณ์นะครับโดนข้อหานั่นแหละครับว่าอะไรไม่รู้ตั้ง 7-8 ข้อหานะครับก่อนที่จะส่งตัวไปยังกรุงเทพนะครับไปให้คณะมหาเถรสมาคมนะครับในการสอบสวนนะครับแต่ว่าองค์พระสังฆราชก็ได้มีเขาเรียกมีความเมตตานะครับท่านคงเข้าใจกันแหละครับว่าถูกกันแกล้งหรืออะไรต่างๆหรืออาจจะมีเหตุผลทางการเมืองมันก็ไม่รู้เนาะไม่แน่ใจสมัยก่อนนะครับเพราะว่าคนเคารพนับถือองค์ครูบาศรีวิชัยเยอะมากครับครูบาเจ้านะครับเยอะมากก็ทางการสยามคงจะเกิดความหวั่นระแวงอะไรประมาณนี้มั้งไม่แน่ใจนะครับหวั่นระแวงอาจจะเป็นเหมือนพวกกบฏพิบูลอย่างทางภาคอีสานนะครับนั่นแหละครับเหมือนกันเกิดความหวั่นระแวงเลยอาจจะมีการตั้งข้อหาโน่นนี่นั่นซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ไม่เป็นความจริงนะครับก็ท่านครูบาก็แก้ทุกข้อกล่าวหานะครับก็สาดบทจดจนมาเดินทางมาครั้งที่2เนี่ยที่ถูกตั้งข้อหาเนี่ยก็เดินทางมาถึงแค่ลำพูนนะครับครูบาเจ้าก็ลงรถไฟที่ลำพูนนะครับก็ผู้คนเนี่ยนอนยาวเหยียดแล้วครับให้เป็นทางเดินให้ท่านนะครับแล้วก็คนก็ประคองท่านสองข้างนะครับก็คนเชียงใหม่ก็ตั้งตารอนะครับวันนั้นแต่ท่านไม่ไปนะครับก็เหมือนกับว่าท่านได้ลั่นอมตะวาจาไว้ว่าตราบใดที่แม่น้ำปิงไม่ไหลย้อนกลับท่านจะไม่ไปเมืองเชียงใหม่อีกนะครับก็ซึ่งไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าตามตำนานเขาว่าอย่างนั้นนะครับก็รู้สึกสงสารท่านนะครับตรงบริเวณนี้นะครับก็เป็นเดี๋ยวครับเขาสร้างใหม่นะครับก็พวกพื้นพวกวัสดุอะไรก็สร้างใหม่แต่ตรงนี้เป็นที่กักตัวของครูบาเจ้านะครับก่อนที่จะส่งตัวลงไปกรุงเทพนะครับอันนี้ครูบาเขาปีนะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดของครูบาเจ้านะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งในข้อหาที่ครูบาโดนยัดเยียดมาจากทางคณะมหาเถรสมาคมนะครับทางคณะสงฆ์ทั้งจากจังหวัดลำพูนเชียงใหม่นะครับก็หาว่าบวชครูบาข่าวปีโดยที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอุปัชฌาย์นะครับก็ต้องอธิกรณ์ในหลายข้อนะครับนี่ครับครูบาขาวปีจนสุดท้ายท่านก็ถือครองนุ่งขาวห่มขาวนะครับก็สมัยก่อนเนาะต่อสู้กันมาก็โชคชนนะครับก็สงสารท่านนะครับก็อันนี้เป็นจุดไฮไลท์นะครับก็แนะนำเพื่อนๆนะครับถ้าว่าได้มาไหว้องค์พระธาตุริมชัยนะครับก็จะอยู่ทางขวามือนะครับอยู่ทางขวามือของวิหารหลวงนะครับตรงมุมนะครับก่อนถึงพระธาตุองค์เล็กนะครับพระธาตุปฐุมบดีนะครับซึ่งเป็นพระธาตุของพระนางเจ้าปฐุมบดีซึ่งเป็นพระเมเหสีของพระเจ้าอาทิตยราชนะครับหรือพระยาอาทิตยราชนะครับกษัตริย์ของลำพูนนะครับของหริพันชัยนะครับก็สร้างคู่กันนะครับปลายยอดก็จะหุ้มทองเขาเรียกทองอะไรทองจังโปทองอะไรไม่รู้นะครับไม่แน่ใจครับก็แนะนำเพื่อนๆนะครับถ้ามาก็มีเวลาก็เดินลองเดินเลาะชมนะครับค่อยๆนะครับมีในวิหารพระเจ้าแดงนะก็จะมีพระปิดตานะครับเป็นพระปิดตาทำมาจากเป็นอาจจะเป็นเนื้อดินหรือเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยแต่มันเก่าโบราณมากนะครับดินเก่าตรงฐานเราดูเราจะรู้นะครับแต่องค์พระจะทาสีนะครับทาสีแดงสวยๆนะครับองค์กำลังดีครับหน้าตักน่าจะประมาณสัก10นิ้วครับก็แนะนำเพื่อนๆนะครับค่อยๆเดินเลาะดูให้ทั่วมีของดีเยอะแยะเลยครับในวัดนี้ครับก็
สำหรับวันนี้ก็โอ้โหคลิปค่อนข้างจะยาวนะครับก็ขอบคุณเพื่อนที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบุญรักษาพระคุ้มครองนะ